วังในเรื่องของสุขภาพกันหน่อยโดยเฉพาะในเด็กเล็กค่ะเวลาไม่สบายมาทั้งทีคุณพ่อคุณแม่ก็มักจะปวดหัวตามกันไปเลยนะคะหลายโรคเลย ระบาดอยู่ในตอนนี้มักจะคุ้นหูโรคไข้หวัดใหญ่โรคมือเท้าปากที่เกิดขึ้นในเด็กแต่ว่าโรคเฮอแปลงใจหน้าเกิดขึ้นในเด็กเช่นกันแต่จะเป็นโรคอะไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันกับแพทย์หญิงสิริพิมพ์เพ็ญชาติกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตจากโรงพยาบาลพญาไท1ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคุณหมอคนสวยของเราคุณพิธีกรคอนเสิร์ตนี่อ้าวชงไปชงมาเอาแบบนี้อยากรู้เหมือนกันนะคะว่าเฮอแปลงใจนะแบบเป็นคำใหม่สำหรับคนที่ยังไม่มีลูกอย่างเราค่ะมันคืออะไรคะเฮอแปลงใจหน้าเนี่ยเป็นโรคติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งค่ะไวรัสกลุ่มเดียวกับโรคมือเท้าปากเปื่อยเคยได้ยินใช่ไหมคะอันนี้ใช่แต่ว่าเฮอแปลงใจหน้าเนี่ยจะไม่มีอาการที่มือเท้ามีแค่ในปากอ๋อมีปากอย่างเดียวใช่ค่ะแสดงถ้าจะพูดอย่างนี้คือคล้ายมือเท้าปากแต่เบากว่าได้ไหมคะเกิดโรคไม่เท่ากันคล้ายใช่แต่เกิดโรคไม่เท่ากันใช่เกิดโรคน่าระวังมากกว่าหรือน้อยกว่าก็คือเฮอแปลงใจหน้าเนี่ยจะไข้สูงกว่าค่ะไข้สูงแบบ 39-40 องศาอย่างนี้ได้เลยแล้วก็ชักได้ถ้าไข้สูงสูงนะคะแล้วก็เด็กเฮอแปลงเนี่ยก็จะมีแผลในคอค่ะแผลเนี่ยจะคล้ายๆกับโรคมือเท้าปากอาการเริ่มต้นของโรคนี้มันเป็นยังไงคะคุณหมอค่ะส่วนมากเฮอแปลงใจหน้าเนี่ยไม่ค่อยเตือนเลยค่ะอยู่ๆมาถึงปุ๊บไข้สูงเลยไข้สูงมักจะเป็นไข้สูงที่ฉับพลันอยู่ๆเป็นอย่างเงี้ยค่ะอยู่ก็เป็นเลยค่ะแล้วเด็กก็จะเริ่มดูงองแงใช่ค่ะถ้าอ้าปากดูเนี่ยก็จะเห็นแผลส่วนมากแผลชอบอยู่ลึกๆค่ะอยู่แถวเพดานอ่อนแถวลิ้นไก่ข้างในค่ะทอนซิลอย่างเงี้ยค่ะเด็กเขาก็จะเด็กเล็กๆเนี่ยน้ำลายยืดๆเลยค่ะจะไม่ยอมทานอาหารกลืนน้ำลายไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะงองแงเขาจะเจ็บคอใช่ค่ะคือพอเริ่มสังเกตเห็นแล้วอะไข้สูงแล้วแล้วก็ด้านในเพดานปากหรือว่าในปากเนี่ยมีอะไรนะมีอย่างที่คุณหมอบอกเนี่ยนะคะทีนี้คนเป็นแม่จะต้องทำยังไงต่อไปดีคะก็จริงๆโรคนี้ต้องพยายามกระตุ้นให้เขาทานให้ได้ให้ทานได้ใช่ตัวเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดเฮอแปลงใจหน้าเนี่ยไม่มียาฆ่าเชื้อค่ะการรักษาเนี่ยคือตามอาการเลยเช่นกินยาลดไข้เช็ดตัวลดไข้ให้เขาแล้วก็กระตุ้นให้ทานเนาะทานอะไรโรคนี้ให้ทานของเย็นนะคะให้ทานของเย็นเพราะเขาเจ็บคอใช่ค่ะทานอ่อนๆ อาจจะเป็นเยลลี่ไอศครีมน้ำเย็นน้ำหวานเงี้ยค่ะเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำส่วนใหญ่เกิดในเด็กอายุประมาณเท่าไหร่คะจริงๆเกิดได้ทุกอายุเลยนะคะแต่ว่าที่ฮิตเลยเนี่ยคือน้อยกว่า5ขวบน้อยกว่า5ขวบโดยคือเพราะเขาอยู่ในที่ที่รวมกันเช่นโรงเรียนเนอร์เซอรี่สถานรับเลี้ยงอย่างเงี้ยค่ะโรคก็จะติดต่อกันได้ง่ายค่ะส่วนใหญ่เป็นเด็กๆผู้ใหญ่เป็นบ้างมั้ยคะผู้ใหญ่มีโอกาสเป็นนะคะแต่ว่าน้อยบางทีเราเคยมีภูมิมาก่อนเราอาจจะเคยเป็นมาก่อนตอนเด็กๆก็ไม่ต้องกังวลไปกังวลนิดหน่อยกังวลนิดหน่อยไม่หน่อยค่ะแต่พอเกิดกับเด็กเล็กแบบนี้แล้วเขากลืนไม่ได้หรือว่ากินไม่ได้แบบนี้มันจะอันตรายกับเขามากไหมคะใช่ค่ะคืออันตรายของโรคเนี้ยคือบางคนทานไม่ได้เขาจะเริ่มมีอาการขาดน้ำอันนี้ถึงขั้นชีวิตไหมคะคุณหมอขาดน้ำเนี่ยอาจจะไม่ได้ถึงแก่ชีวิตนะคะแต่ว่าเราต้องก็คือต้องพยายามพยุงให้เขาทานให้ได้ทานไม่ได้จริงๆบางรายอาจจะต้องมานอนแอดมิดมาให้น้ำเกลือช่วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนน้อยๆที่โชคร้ายจริงๆอาจจะมีเชื้อโรคที่เข้าไปสู่ก้านสมองโอ้โหหรือหัวใจทำให้กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบก็จะมีโอกาสเสียชีวิตแต่ว่าโอกาสเกิดน้อยมากๆค่ะแต่ก็ต้องระมัดระวังไว้ก่อนต้องระมัดระวังใช่ไหมเอางี้ถ้าเกิดว่าลูกๆเริ่มมีไข้สูงรีบพาไปหาคุณหมอดีกว่าใช่ไหมไม่ควรมองข้ามเลยนะตอนแรกคิดว่าเป็นแค่นิดเดียวแต่ว่าถ้าเกิดมันเข้าหัวใจเข้าก้านสมองขึ้นมาทีนี้อยากถามคุณหมอว่าในส่วนของตัวเด็กเองคุณพ่อคุณแม่ต้องดูแลทานไม่ได้ให้เข้าโรงพยาบาลอาจจะไปแอดมิดให้น้ำเกลือแล้วในสถานรับเลี้ยงเด็กล่ะคะถ้ามีเด็กคนนึงที่เป็นเขาต้องดูแลภายในสถานรับเลี้ยงเด็กยังไงคะจริงๆเด็กสักคนนึงถ้าเมื่อไหร่เป็นเนี่ยหมอก็แนะนำว่าเด็กคนนั้นควรจะหยุดโรงเรียนหยุดยังไง7วันโดยจะใช่เพื่อลดการแพร่เชื้อนะคะตัวของในสถานทั้งหลายของเล่นโต๊ะเก้าอี้พวกนี้มีเชื้อโรคที่หลุดจากน้ำลายเด็กไปแปะอยู่ได้ก็ต้องมีการเช็ดทำความสะอาดใช่มันติดต่อกันถึงกันใช่ไหมคะคุณหมอมันติดต่อถึงกันคือถ้าเกิดเด็กคนนึงโดนเลยไปกันหมดเลยแล้วก็เช่นไปเล่นของเล่นไว้อีกคนนึงมาจับแล้วเอามือเข้าปาก
ติดทางการกินเข้าปากไปไปเลยทีนี้ก็จะมีโอกาสติดโรคได้ง่ายโอ้ค่ะอันนี้มันต้องระวังจริงๆคือคุณพ่อคุณแม่ของเด็กอะถ้ารู้ว่าลูกเราเป็นก็ต้องห้ามด้วยต้องหยุดต้องหยุดเลยนอกจากหยุดแล้วต้องแจ้งไปที่สถานรับเลี้ยงเด็กช่วยเพื่อให้เขาได้คลีนสถานรับเลี้ยงเด็กเด็กจะได้ไม่ต้องไปติดอีกค่ะใช่ค่ะคุณหมอคะสุดท้ายอยากให้คุณหมอฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองถ้าเกิดว่าเด็กมีอาการแบบนี้เขาจะต้องเตรียมรับมือหรือว่าจะต้องดูแลลูกยังไงเป็นพิเศษคะค่ะก็ช่วงนี้หน้าฝนนะคะระบาดเยอะกันเลยนะคะถ้าเมื่อไหร่ลูกมีอาการที่น่าสงสัยเริ่มไข้สูงๆน้ำลายยืดไม่ยอมทานอาหารเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องรีบพามาหาหมอนะคะนอกจากนี้วิธีป้องกันคือสอนลูกค่ะล้างมือฟอกสบู่อย่าเอามือเข้าปากอันนี้เป็นการลดการรับเชื้อเข้าไปสู่ร่างกายเป็นวิธีป้องกันที่ง่ายที่สุดคือล้างมือบ่อยๆใช่ไหมคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องหมั่นล้างมือให้ลูกๆค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะคุณหมอสิริพิมพ์เพ็ญชาติจากโรงพยาบาลพญาไท1ค่ะขอบพระคุณคุณหมอค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอค่ะ